สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเปิดใช้คำสั่งไอเทม snap กันครับซึ่งมีวิธีเปิดด้วยกันอยู่2วิธีนะฮะคือวิธีแรกนะฮะกดปุ่ม escape นะฮะแล้วก็เลือกการตั้งค่าภาพตรงแถบ snap นะฮะให้เราติ๊กตรงไอเทมนะฮะก็คือการเปิดนั่นเองกับอีกวิธีหนึ่งนะฮะให้พิมพ์ไอเทม snap slash ก่อนนะฮะแล้วก็พิมพ์ไอเทม snap ก็เป็นการเปิดเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่าเปิดกับไม่เปิดมันต่างกันยังไงบ้างนะครับผมจะโยนของไปก่อนในปุ่มไม้ซึ่งไม่เห็นแน่นอนอันนี้คือยังไม่เปิดนะครับมันก็วนๆอยู่มีคนมาเดี๋ยวๆๆเอาใหม่นะฮะเดี๋ยวผมโยนของอยู่นะฮะโอเคนี่ยังไม่เปิดถ้ามันก็วนๆหาของไม่ค่อยเจอนะฮะแต่ถ้าเราเปิดนะฮะสังเกตนะฮะเมาส์มันจะล็อกเป้าที่ไอเทมให้เลยเนี่ยเห็นป่ะมันจะล็อกให้เลยถ้ามันลากมาใกล้ไอเทมนะฮะมันก็จะมีระยะอยู่ไม่ใช่ว่าของตกตรงนี้แล้วลากเมาส์มันจะล็อกให้เลยคือมันจะล็อกบริเวณที่ใกล้นั่นเองแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างนึงฮะอย่างเราตีมอนแล้วของตกกลางอากาศใช่ป่ะคำสั่งนี้จะทำให้เราเก็บของกลางอากาศได้ง่ายขึ้นด้วยผมจะไปหามอนกันนะดูนะเดี๋ยวขอสติวันของไม่ตกทำไมเนี่ยเห็นป่ะมันจะเก็บของง่ายขึ้นตัวนี้ของก็ไม่ตกไม่ตกทำไมตกเห็นไหมมันจะล็อกให้เลยเวลาของมันลอยตกออกมามันจะทำให้เราฟาร์มได้สะดวกขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้รายได้มากขึ้นด้วยนะเองก็คลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้กันละกันนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะฮะก็ลองไปเปิดใช้ดูก็ได้นะฮะคำสั่งนี้มีในเกมอยู่แล้วนะฮะฝึกใช้ไว้แรกๆอาจจะงงนิดหน่อยนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยชินเท่าไรแต่ถ้าใช้ไปบ่อยๆแล้วเราจะเริ่มจับจุดได้มันจะทำให้เราเก็บของได้สะดวกขึ้นอย่างที่ของโดนตามที่ฉากบังหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเราจะต้องเสียเวลางมหาของแล้วก็เปิดคำสั่งนี้ไว้แล้วก็ได้เก็บของได้ง่ายขึ้นแล้วก็วิ่งไปหามอนตัวใหม่ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับหรือถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขอบคุณครับ